เปซซัมเมอร์คูลแลนต์กันหม้อน้ำเดือดกันสนิมกันหม้อน้ำรั่วเอาละค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของคุยข่าวยามบ่ายนะคะโอ้โหตอนนี้เห็นโปรดิวเซอร์เราบอกว่ายอด SMS เนี่ยทะลุไปเกือบพันแล้วนะเฮ้ยจริงจริงนั่นจะเหรอฮะเป็นพันนะฮะเป็นกำลังใจแต่ที่แน่ๆนี่น้องเอ๋พี่เห็นแล้วตัวอย่างคลิปเนี่ยนะคลิปแสดงความยินดีนะถ้าจะให้เพลย์เนี่ย3ทุ่มยังไม่หมดโอ้โหเพราะฉะนั้นช่วง2เนี่ยก็เลยต้องขออนุญาตยกของที่ค้างไว้พรุ่งนี้เราจะมาเพลย์ต่อเพราะว่าไม่บูดแน่ๆนะคะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยอาจารย์คะเรามีประเด็นที่จะพูดกันเยอะเลยใช่ไหมคะเห็นอาจารย์เตรียมไม่เยอะเลยนี่ไงก็มีเตรียมไว้ให้หวยหลวงพ่อจอยพิธีหลวงพ่อเสาฟ้าดินข้าวมังกรที่โคราชมีพระพิฆเนศลอยน้ำมาด้วยก็มี1 2แล้วพระพิฆเนศลอยน้ำมาเนี่ยบอกเลขก็ไม่ทันแล้วหวยออกไปแล้วมี1 7ก็มีอะไรเขาไม่รับแล้วอาจารย์แล้วหวยรถนายกอีกอ้าวค่ะ2002เนี่ยนะอาจารย์นะโอ้โหรายการนี้เราเนี่ยนะไม่ใช่เป็นคนบอกเพราะว่าเขาบอกเรื่องบ้านเมืองเรื่องนั้นอย่าพูดเรื่องนี้อย่าพูดก็เราพูดเรื่องหวยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้บอกหวยแต่คนอื่นเขาบอกมาแล้วก็เอาตัวเลขมาคุยกันที่จริงเป็นเรื่องที่ต้องเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันก็มันไม่ได้พูดเลยแต่เรื่องที่อยากพูดมากเพราะเรื่องสวนปาล์มกับอาจารย์พูดทำไมถึงราชการถึงไปจัดการกับชาวบ้านเอาอย่างนี้ถามผู้ว่าว่าทำไมไม่ไปจัดการกับในทุนที่หมดธรรมทานพรุ่งนี้อาจารย์มาอีกวันเลยดีไหมพิเศษเลยวันนี้อาจารย์มาอีกวันนึงเอาเรื่องกระบี่เนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์เขาบอกให้ว่าโอเคอาจารย์ไม่ปากแล้วนะมียังมีคลิปอยู่ด้วยครับผมพิเศษอีกวันรวมถึงเรื่องตำนานหวยหลายคนโมโหโดยเฉพาะคนนี้นั่งข้างๆอยู่นะอาจารย์พี่อมรเนี่ยบอกว่านายกเนี่ยนายกแผลงฤทธิ์เนี่ยทำผมหมดกระเป๋าเลยทุ่มสุดๆเลยพี่ชายเราเนี่ยนะ2002ก็เป็นความหวังโอ้โหเมื่อกี้นั้นได้ยินตอนส่งเมื่อกี้เราก็ตั้งใจนะถ้าตามอรันดาวค่ะว่าจะใบหวยสักหน่อยแต่คือไม่ทันแล้วล่ะนะไหนจะจากหลวงพ่อจอยที่อาจารย์ว่านะคะพระพิฆเนศลอยน้ำเจ้าพ่อจระเข้ยักษ์เนี่ยอันนี้มันเวลามันไม่ได้จริงๆนะพี่ขออนุญาตครับอาจารย์ถามนิดนึงเกือบลืมเมื่อกี้เราพูดแต่ SMS เนี่ยเราจะมีช่วงตอบบอกพูดใน SMS บ้างมั้ยอ๋อเราส่งไปอันนึงปกติมีอยู่ใช้รายการอยู่แล้วแต่ว่าด้วยรันดาวที่ครับที่ล้นขนาดนี้วันนี้คงไม่ทันนะคะแต่ยังไงพรุ่งนี้เราเอามาอ่านแน่นอนแต่ว่าช่วงนี้พี่บอลครับช่วงนี้นะฮะคือข่าวที่เราเตรียมมาคงไม่ทันแล้วแหละแต่เราจะตั้งใจคือปกติทุกวันจันทร์ก็จะเป็นช่วงพิเศษก็คือช่วงนักข่าวพลเมืองครับวันนี้เราก็โชคดีเหลือเกินนะฮะมีนักข่าวพลเมืองรายแรกมาเปิดรายการให้เราครับไม่ทราบพร้อมหรือยังฮะเห็นบอกอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นักข่าวพลเมืองเราเนี้ยอาจจะเป็นคนคุ้นเคยนะที่หลายคนที่เคยติดตามรายการหัวใจข่าวเราหรือว่าเป็นพี่น้องวัฒนมิตรจะเห็นพี่ชายเราคนนี้มีบทบาทในการต่อสู้เคลื่อนไหวในส่วนของภาคประชาชนหลายเรื่องด้วยกันวันนี้ลงทุนไปทำหน้าที่นักข่าวพลเมืองให้รายการคุยข่าวยามบ่ายในการประเดิมเปิดรายการอาจารย์อยากรู้ใช่ไหมคะว่าเป็นใครพี่พงษ์สวีเดนตอนนี้อยู่ในสายของเราแล้วนะคะสวัสดีพี่พงษ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเอสทุกคนผมอยู่บนกองขยะอยู่นะครับตอนนี้อยู่บนกองขยะแล้วครับพี่ไปทำอะไรที่กองขยะคะคณะกรรมาธิการสภาพแวดล้อมมาดูครับครับมาดูให้เห็นกับตาว่าขยะมันมากมากขนาดไหนอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่ที่ตำบลเมล็ดฮะอยู่บนภูเขาตำบลเมล็ดมีขยะประมาณ 200,000 ตันซึ่งกำลังรอการเก็บอยู่มันเก็บยังไงก็ไม่หมดโอ้โหมันเยอะมากจังหวัดไหนครับพี่พงษ์ครับจังหวัดไหนครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเกาะสมุยฮะอ๋อบนเกาะสมุยครับครับโอ้โหดูน้ำเรื่องเรื่องมานานนี่ผมมาเจออาจารย์นบด้วยสองแสนอาจารย์นบก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการด้วยโอ้อยากให้พี่พงษ์ช่วยเล่าต้นตอของปัญหาสักนิดหนึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบที่มาที่ไปของปัญหาขยะ200,000ตันที่มาเล็ดเนี่ยค่ะครับคืออย่างนี้ตอนแรกเนี่ยมันจะมีเตาเผาอยู่โรงนะฮะแล้วก็บ่อบำบัดน้ำเสียนะฮะแต่แล้วเตาเผามันใช้งานไม่ได้บ่อบำบัดน้ำเสียก็เสียขยะมันก็มากองถมทับทุกวันทุกวันแล้วสถานที่จริงก็อยู่บนภูเขาใช่ไหมไอสารเคมีน้ำหน้ามันก็ไหลลงสู่พลุแล้วก็มันจะคู่ขนานกับคลองที่ทำประปาฮะค่ะแล้วมันมีโอกาสที่จะน้ำพวกนี้จะเข้าไปในคลองประปาที่เอามาทำประปาได้ด้วยเป็นไงเนี่ยครับครับตัวเตาเผากับบ่อบำบัดนี่อยู่ในความรับผิดชอบของใครครับพี่พงษ์ครับของเทศบาลนะแต่ที่นี่มันเป็นลักษณะที่ว่าจ้างบริษัทก็มาทำใช่ไหมครับ
ครับแล้วพี่พงษ์ได้สอบถามไหมครับว่ากรณีที่เสียมาแล้วเนี่ยทางเทศบาลเนี่ยได้มีวิธีการแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือว่าปล่อยทิ้งไว้ครับก็เขาก็มีวิธีการแก้ปัญหาคือจ้างบริษัทอื่นมาจัดแยกขยะแทนและขยะในส่วนนี้ก็ยังทำไม่หมดก็มีการฝังและกลบพวกนี้ฮะค่ะก็พรุ่งนี้วันที่17เนี่ยจะมีการประชุมใหญ่อีกครั้งนึงนะฮะที่จะทุกเขาจะให้ภาคส่วนเข้ามาร่วมแก้ปัญหาด้วยกันใช่ไหมค่ะแต่ทีมงานของผมเนี่ยประชุมนอกรอบมาหลายครั้งแล้วแนวทางการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเนี่ยค่ะพี่พงษ์ที่ได้มีการคุยกันไว้เนี่ยยังไงบ้างคะคือตอนนี้เราจะรวบรวมบรรดาคนเก่าแก่ที่เป็นคนสมุยเนี่ยซึ่งส่วนมากก็เกษียณหมดแล้วก็มีเวลาเงี้ยก็มาช่วยกันรณรงค์หลายๆท่านก็เป็นผู้ปรึกษาเป็นนายทหารหลายท่านเราก็ช่วยกันผลักดันนะครับผมเคยไปหาพบกับนายกเทศมนตรีที่สมุยนี่นะครับผมสองคนนี่ทำไปครับแล้วก็เสนอแนวทางมีฝรั่งจากเยอรมันเข้ามาเสนอระบบการจัดการขยะโดยที่คือแนวทางมันมีหลายแนวทางแก้ไขนี่จะมีหลายอย่างครับคือหนึ่งสร้างโรงไฟฟ้าขยะนะอันที่สองคือขุดแล้วก็เทคอนกรีตแล้วก็เอาขยะลงอัดแล้วก็ดินทับถมให้สูงประมาณ6เมตรสามารถปลูกต้นไม้ใหญ่ปรับภูมิทัศน์ได้ทำเป็นสวนหย่อมแล้วก็ได้ใช่ไหมแต่อันที่สามคืออัดแท่งนะอัดแท่งแล้วก็นำไปเข้าเตาเผาอีกทีหนึ่งเตาเผาที่ต้องใช้อุณหภูมิประมาณ800องศามันจะเผาได้ใช่ไหมเดี๋ยวรายละเอียดอีกครั้งพรุ่งนี้ผมจะรายงานเข้าอีกทีวันที่17ครับเพราะตอนนี้คณะกรรมการเข้ามาเห็นกับตาแล้วครับค่ะคิดว่าจะมีการผลักดันให้ต้องทำอะไรสักอย่างให้รวดเร็วที่สุดเพราะชาวบ้านที่อยู่ในย่านนี้ย่านตำบลมะเล็ดเนี่ยเขาเดือดร้อนมากทั้งกลิ่นทั้งน้ำเน่าลงน้ำไม่ได้คันไปหมดทั้งตัวครับ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 พี่พงษ์ครับก่อนจะจากกันเนี่ยนะฮะขอความเห็นส่วนตัวของพี่พงษ์คิดว่าแนวทางในการแก้ปัญหาตรงนี้แนวทางไหนดีที่สุดสำหรับภาคประชาชนครับสำหรับภาคประชาชนตอนนี้เรามีทางออกแล้วครับค่ะแต่ทางออกคือการอัดแท่งอ๋อครับแล้วก็เข้าเตาเผาอันนี้ดีที่สุดค่ะครับแล้วก็อันนี้ยังเราแค่เสนอครับเราต้องเสนอโครงการเข้าไปใช่ไหมคือค่ะภาคประชาชนเราต้องผลักดันเข้าไปก็ควรคำนึงถึงระยะยาวด้วยนะครับใช่ครับว่าจะต้องยั่งยืนด้วยไม่ใช่เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วแก้ปัญหาขยะที่กองอยู่200,000ตันเนี่ยครับให้มันหมดไปก่อนเราจะใช้เวลาประมาณ5ปีค่ะโอ้โหถึงกลิ่นกับสารเคมีมันจะหมดไปแต่นี่ปัญหาว่าอย่าเอาขยะใหม่ที่วันละ150ตันเนี่ยไปผมตรงนั้นอีกค่ะระหว่างทางที่ขึ้นมามันมีขยะผีเยอะบ้างเลยข้างทางค่ะวันนี้ต้องขอบคุณก็ฝากคนสมุยนะครับทุกคนช่วยกันตัดสินใจด้วยคนสมุยทุกคนตื่นตัวได้คือปล่อยให้ใครทั้งคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้ปัญหาที่เกิดจากนักการเมืองด้วยนะโรงไฟฟ้าเนี่ยผมรู้ว่าเอาเข้าไปด้วยผลประโยชน์แล้วก็มันเสียซ่อมก็มีเรื่องผลประโยชน์อีกของดีๆคนดีๆเขาเอาไปนำเสนอเนี่ยผมเคยพาไปเขาก็ไม่เอาเพราะว่ามันมีเรื่องผลประโยชน์แล้วก็มีนักการเมืองที่นั่นนะครับอันนี้แน่นอนครับอันนี้แน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้รอการประชุมอีกครั้งหนึ่งประชุมใหญ่นะค่ะคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมก็จะอยู่ประชุมด้วยนะฮะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยจะต้องรบกวนพี่พงษ์สำหรับการเข้าสายอีกสักครั้งหนึ่งนะคะได้ครับผมถ่ายคลิปไปตลอดอ๋อได้ค่ะส่งได้ตลอดเลยตอนนี้เดี๋ยวผมจะกลับจากถึงบ้านแล้วผมจะส่งให้ตลอดได้ค่ะขอบคุณพี่พงษ์เสียงหมดแล้วน้องเอ๋ค่ะเสียงหมดแล้วครับได้ไงขอบคุณนะคะและนี่ก็คือพี่พงษ์ครับสวัสดีครับทุกคนด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นตัวอย่างของนักข่าวพลเมืองเราที่ต้องบอกว่ามืออาชีพนะจ๊ะนะจะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของรายการคุยพงษ์สวีเดนพงษ์สวีเดนสุดยอดจริงๆนะต้องยก2นิ้วให้เลยนะคะนี่เป็นตัวอย่างของการประเดิมช่วงนักข่าวพลเมืองที่จะสะท้อนให้เห็นว่าทุกท่านเนี่ยสามารถเป็นหนึ่งในนักข่าวพลเมืองของคุยข่าวยามบ่ายได้แบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าหลายท่านมีข่าวเด็ดๆอย่างแบบนี้แต่ว่าไม่ชำนาญการในการถ่ายวิดีโอถ่ายเป็นภาพนิ่งก็ได้ถ่ายเป็นภาพนิ่งก็ได้คือเราต้องการสาระเป็นใหญ่ใช
ช่ขออนุญาตนิดนึงได้ไหมครับเมื่อกี้ที่ดูคลิปของพี่พงษ์นี่จริงๆแล้วต้องบอกพี่พงษ์นิดนึงว่าตอนที่ถ่ายต้องให้พี่พงษ์ต้องนิ่งนิดนึงต้องค่อยๆนิ่งแล้วก็ค่อยๆแผนเหมือนสายตาเราฮะเวลาถ้าเรากวาดสายตาเร็วเกินไปเราจะตาลายมองไม่ทันคือต้องบอกค่อยๆแต่ก็นี่คือเป็นคลิปตัวอย่างจะได้เห็นว่าเวลาถ่ายแล้วต้องมีการปรับปรุงแบบไหนจะให้ดูดีนะครับเอาอย่างนี้พูดกันแบบว่ามืออาชีพที่เราเห็นนะครับเขาจะถ่ายทิ้ง10วิแล้วก็สต็อปเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันเองฮะส่งสั้นๆนะฮะคือพี่น้องเกรงกล้องถือให้นิ่งปึ๊ดนับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สต็อปแล้วก็ถ่ายครับอย่างนี้ภาพมันจะสวยครับใช่ก็แล้วก็จะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีช่วงเวลาเหลือเนี่ยเดี๋ยวอาจจะให้พี่เต้ปล่อยคลิปจากทางบ้านอีกสักคลิปนึงเพราะเดิมเนี่ยเราจะลากันด้วยคลิปของนกยุงลำแพนรู้สึกว่าจะเป็นที่นครสวรรค์หรือที่ไหนถ้าจำผิดต้องขออภัยนะแต่พอดีว่ามีแต่ยุงนะเพราะว่าเราโหลดไม่ทันโหลดภาพไม่ทันอาจจะปล่อยทิ้งท้ายเป็นเอทิเครดิตด้วยภาพของคลิปที่ผู้ชมส่งมาให้ทางบ้านเนี่ยนะคะแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจจะลงโฆษณานะคะก็สามารถติดต่อพี่มอยจารยพันธ์พี่ปอนก็ได้หรือว่าจะติดต่อฟริดาที่0817529457ก็ได้นะคะสำหรับการลงโฆษณาผ่านรายการคุยข่าวยามหมายค่ะแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับทุกๆแรงสนับสนุนโดยเฉพาะนะคะแม่นิหรือว่าคุณชรินทิพย์สุกัญญานะคะบรรณวิชเชียงใหม่แล้วก็รวมถึงพี่อิทธนมิตรบ้านบึงแล้วก็พี่น้องทุกๆท่านเลยนะคะครับเอาละวันนี้สำหรับวันนี้นะครับเราทั้ง4คนครับชัยพันธ์ประภาสวัสดิ์เฮมอนอมรรัตนานนท์น้องแอฟริดาเหล่าพระเจ้ากุลและผมไตรสิทธิ์คงคารวีต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาติดตามกันเวลา 14:00 น.สำหรับนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ